สวัสดีค่ะนักลงทุนก็กลับมาเจอกับพี่ม่อนนัตการบุญสอนนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคุณพงษ์พัฒน์คำชูวันนี้ตื่นมาลุ้นฝนก็ลุ้นหุ้นฝนจะเป็นยังไงฝนจะตกไหมฝนตกดีก็ไม่เป็นไรนะพี่ดีนะออฟฟิศพี่ติดสวนอุทยานร้อยปีสบายใครมีหรือไม่มีออฟฟิศอยากตั้งออฟฟิศมาตั้งกับพี่ม่อนเลยติดสวนเลยนักลงทุนติดสวนใหญ่เลยมีน้ำตกในสวนมีบ่อน้ำในสวนโอ้หาได้ที่ไหนใจกลางเทพไม่ต้องไปอยู่แถวเกสรหรอกอยู่เนี่ยแหละอากาศดีอากาศดีนะฮะหลบฝุ่นหลบอะไรได้เพราะต้นไม้ใหญ่ยักษ์หึมาจามจุรีนั่นเองนักลงทุนไม่เคยเขาเปิดให้เข้าไปเดินนะพี่ที่พี่ตัดสินใจมาซื้อเพราะว่าไม่ใช่เช่าเพราะว่าติดอุทยานเขาเปิดมา2ปีพี่เดินครั้งเดียวตอนเดินข้ามไปกินอะไรสักอย่างงานวัดอ่ะตัดสินใจซื้อเพราะติดสวนแต่เดินครั้งเดียวแต่ไม่เป็นไรจะเดินข้างบนข้างบนมอเสร็จแล้วก็เดินชมสวนเพราะว่ามีหลังคาบังหัวเปลี่ยนไปเยอะจุฬาเดี๋ยวนี้ไปเยอะฝั่งนี้เขาบอกก่อนบ้านนอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บ้านนอกนี่จะอินเทรนด์บ้านนอกสมัยโบราณหาได้ที่ไหนแบบนี้ถูกปะครับจะไปหาตึกในเมืองไปหาสีสยามพารากอนไปดิได้อยู่ไหมล่ะอยากได้บ้านนอกอย่างนี้แหละน่าอยู่นักทุนบ้านนอกที่แบบว่าเรียกอะไรมีต้นไม้ใหญ่ๆมีลำน้ำลำธารมีตุกๆด้วยอะไรนะพี่ตุกๆตุกติดสน.ปทุมวันติดสถานีดับเพลิงมีหมดโรงพยาบาลจุฬาก็เดินไปหน่อยนึงครบครับเมืองนี้เราอยู่ครบแล้วก็ออฟฟิศก็ตรงนี้แต่คนไม่ค่อยรู้ว่าตรงนี้ตั้งออฟฟิศได้แต่คนไม่ค่อยรู้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ตั้งออฟฟิศได้แล้วนึกว่าแบบมีแต่ร้านกินข้าวพวกแบบพวกเด็กรุ่นใหม่แบบพวกพี่พวกความคิดก้าวหน้าจะมาอยู่แถวนี้ความคิดล้าหลังไปอยู่แถวเกสรเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนถูกเปล่าแชมป์ตอนเย็นแชมป์ก็ไปวิ่งตามต้นไม้ไม่ใช่แชมป์จะวิ่งบนฟิตเนสไงต้นไม้ใบหญ้าไงถูกปะครับอากาศบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างแต่มีต้นไม้ปกคลุมแต่มีต้นไม้ปกคลุมบนหัวนั่นเองนะทุกท่านเป็นไงล่ะใครว่าแถวนี้บ้านนอกเชื่อเดี๋ยวเราไปดูมีคุณผู้ฟังทุกท่านมาพี่เบนเขาให้หุ้นไปแล้วเขารอย่อลองแต่พี่ลองไปตั้งแต่เมื่อวานอ้วกไปแล้วทุกคนขำเด็กรุ่นใหม่พี่มอนความคิดใหม่แต่ว่าตัวแก่แล้วรู้หน่าสวัสดีทุกท่านมุ้ยมากันเยอะเด็ดรอคุณแชมป์สวัสดีความเขียวกระจีคุณม่อนทีเฟกเพ่รอปิดอยู่เนี่ยเพ่พี่ลองมาพี่ลองคอมาเล่นออปชันหน่อยพี่ออปชันเด้ทั้งออปชันทั้งทีเฟกค่ะคุณแชมป์หน้าตาอย่างพี่เอาหมดถูกต้องเรื่องหุ้นไม่ต้องมาคุยกับพี่เพราะพี่ติดหุ้นหมดเลยมีใครบ้างไม่ติดหุ้นมีไหมอมพระมาพูดก็ไม่เจอเนี่ยติดจิ้มตัวไหนติดจิตใจเมื่อวานนี้ไม่ติดมีกำไร BEM BEM กำไร20ตังค์อยู่เนี่ยพอซื้อต่ำกว่า10บาทครับ BEM ได้กำไรอยู่ไป42บาท11บาท10บาท50พี่ก็ขายแล้วพี่ม่อนปล่อยมุกแต่เช้านี่แหละหุ้นขึ้นมีความสุขนะหุ้นตกก็ทะเลาะกันเคยไหมครับคุณสุวิทย์ AOT คุณพินศิริสวัสดีค่ะแชมป์ทำอะไรอ่ะตั้งค่านิดหน่อยไหมเดี๋ยวให้แชมป์ตั้งค่านิดหน่อยแชมป์ให้ชีวิตตื่นเช้าทำอะไรอะไรนะพี่ตื่นเช้าชีวิตตอนนี้ทำอะไรตื่นเช้าอ่ะถ้าวันไหนเช้ามากก็จะออกกำลังกายก่อนเลยเช้ามากนี่กี่โมงก็แบบตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยก็จะออกกำลังกายก่อนครึ่งชั่วโมงค่อยหกโมงเช้าหกโมงเช้าค่อยมาอาบน้ำแต่งตัวมาทำงานถ้าไม่เช้าตื่นสายเท่าไหร่ก็เตรียมตัวมาทำงานเลยพี่เจ็ดโมงครับเพราะงานผมก็เจ็ดโมงครึ่งก็ควรต้องถึงออฟฟิศละพี่ตื่นแปดโมงแต่รู้สึกเตือนตีสามชีวิตเฮ้ยเครียดชีวิตทำไมมันต้องตื่นตีสามโอเคตื่นเช้าก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันสิ
IVL รับ48บาทขายเท่าไหร่พี่วิภาของหวย3ตัวครับพี่ม่อนจิ้มตัวไหนติดตัวนั้นเหมือนกันเลยเป็นไงล่ะเรื่องจริงในจอไม่อยากสตรอเบอรี่โอ้ลืมไปครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนไทยที่อยู่ในรายการพี่ม่อนเองนะฮะทางโรงพยาบาลเด็กก็มอบโล่ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอในการที่เราร่วมด้วยช่วยกันเรื่องราวของการสนับสนุนให้เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์กับทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีบุญความดีของนักทุนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับพี่ม่อนในแต่ละปีแต่ละครั้งและก็ครั้งนี้ก็ขอมอบหัวใจอันนี้เสมอนะคอนเซปต์ของเราก็คล้องจองกับทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้อย่างไรหัวใจนั่นเองเริ่มต้นที่หัวใจกันหัวใจดีก็ได้ดีหัวใจร้ายก็ได้ใจร้ายนะฮะนักทุนอ่ะขอมอบความรักแด่ทุกท่านที่ได้ช่วยกันนะสิ่งใดที่ทำด้วยหัวใจสิ่งนั้นก็ได้ด้วยหัวใจเสมอนะฮะนักทุนดิสโก้ SPRC IVL ทำเสร็จยังเรียบร้อยแล้วพี่เราก็จะใช้อะไรพี่ก่อนไหมอะไรนะพี่จะเอาอะไรไหมไม่เอาอะไรเชิญนะเซตก็เริ่มเหมือนเดิมพี่ก็ดูตลาดเซตอินเด็กซ์ก่อนช่วงนี้ก็ค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงก็แกว่งในกรอบเดิมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยพี่มอนก็คือกรอบด้านล่างเนี่ยดูภาพลาย30นาทีเราจะเห็นกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเราจะเห็นว่ากรอบเนี่ยมันด้านล่างเนี่ย 1,580 ด้านบนก็ 1,600 1,610 เนี่ยมันก็ยังสัปดาห์นี้มันก็ยังเล่นเป็นกรอบอยู่พี่วอนเราก็ต้องรอรับด้านล่างเนี่ยแต่1,580ถ้าลงมารอบนี้เราคิดว่ามันอาจจะไม่อยู่จะลงมาแถวปิดแกปตรง1,575ได้เหมือนกันพี่วอนเรายังคิดว่าย่อลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่าก็คือช่วง1575 1580นี่มันก็รอเป็นจังหวะในการเข้าซื้อรับตัวเซตอินเด็กซ์ครับแล้วก็ถ้ามาดูตัวฟิวเจอร์ภาพก็คล้ายกันนี่มันก็คือเราก็รอซื้อแหละก็คือจริงๆช่วงแนวรอซื้อจริงถ้าแบบ aggressive หน่อยจริง1050ก็พอซื้อได้แต่ว่าถ้าเรา conservative นิดนึงเราจะตีเป็นเส้นตัวเหมือนตัวดาวเทนลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแนวรับอยู่แถว1045พี่มอนถ้าเกิดกลัวความเสี่ยงหน่อยก็อาจจะรอ1045แต่ถ้าเกิดไม่กลัวเนี่ยก็1050ก็คือแถวเนี้ยก็รับได้ละก็ยังเน้นเป็นหลักว่าคือเรามองว่าย่อลงมาก็เป็นจังหวะลองมากกว่าพี่มอนแต่ในช่วงนี้ก็ต้องอึดอัดนิดนึงคือเล่นกรอบมันแคบมากเลยคือไม่ได้กินใช่มันอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงคือหาตัวที่แบบวิ่งแรงๆเร็วๆอาจจะยากนิดนึงไม่เอาแล้วหุ้นเล่นติดว่ะเล่นตัวเล่นทีเฟกเนี่ยก็มาทีเฟกก็คือเรารอซื้อแนวนั้นแหละพี่มอนก็คือ 5.10 จุดใช่ก็คือต้องเล่นแนว 5.10 จุดเนี่ยสมมุติลงมาเนี่ยถ้ามันลงมาลึกเลยคือ1045เนี่ยก็จะเด้งรีบาวมา1055ก็เป็นแนวขายพี่มอนก็คือช่วงนี้ 5.10 จุดโอเคยังเอายาวไม่ได้พี่มอน1055ขายรับ1045โอเคนะใครถามทีเฟกเคลียร์นะเคลียร์ไหมเคลียร์ไหม45เด้งก็คือ055คือขาดค่ะก็เล่นไม่กรอบตัวนี้มาช่วงนี้อึดอัดนิดนึงมันตลาดมันยังไม่ได้มีแนวโน้มค่ะแล้วก็ไปดูเซกเตอร์กันบ้างมอนเซกเตอร์เป็นไงคือสังเกตเนื่องจากเซตเนี่ยมันก็เหวี่ยงในกรอบเพราะนั่งแคบทำให้เซกเตอร์หลายๆเซกเตอร์มันก็แบบไปกระจุกกันเกือบหมดเลยพี่มอนก็ไปกระจุกกันอยู่แถวกลางๆเกือบหมดเลยแต่เซกเตอร์ที่แข็งๆเนี่ยพี่มอนก็ยังสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำมันได้แข็งๆเนี่ยคือตัวทรานสปอร์ตก็เห็นการเบรกของพวก AOT อะไรขึ้นมา BM ก็ขึ้นมาพี่มอนคือกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนก็นั่งแข็งอยู่แหละครับสำหรับกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาแข็งในสัปดาห์นี้พี่มอนก็จะมีแค่มีตัว Energy เพิ่งเข้ามาแข็งแกร่งจริงเหรอครับจี้ไหน energy เพิ่งเข้ามาแข็งแกร่งแล้วก็จะมีตัวกลุ่มพวกอาหารเครื่องดื่มพี่มอนเพิ่งเข้ามาแข็งแกร่งก็อาจจะมาโฟกัสใน2กลุ่มหลักนี้บ้างครับแล้วก็กลุ่ม property ที่มันแบบโอ้ลงมานานแล้วก็เป็นขาลงมานานมันก็เริ่มกลับขึ้นมายืนโซนนี้ได้บ้างก็คือเหมือนว่าเริ่ม
เริ่มมีแรงซื้อกลับมาบ้างแต่แนวโน้มไม่เปลี่ยนหรอกแต่คือโมเมนตัมเริ่มมาเป็นเชิงบวกละครับสำหรับกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงอยู่เนี่ยก็น่าเป็นกลุ่มปิโตเมื่อวานก็จะเห็นตัว IVL ที่ลงมาแรงๆพี่มอนเราก็ลองมาเจาะพวกตัวหุ้นกันบ้างพี่มอนถ้าเรามาดูหุ้นเมื่อกี้เราคุยกันไปในกลุ่มหลายๆกลุ่มเราก็มาดูกลุ่มหลักๆกันก่อนสมมติกลุ่มทรานสปอร์ตตัวแข็งๆก็มีพวกALT BM อะไรเงี้ยดู AOT กันนี่มั้ง BM นี่แรงเหมือนกัน10 40กดลงมา10บาทเอ้ยขายไม่ทัน AOT เนี่ยสัปดาห์แล้วขึ้นมาแรงเลยมันเบรกรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้มั้งผ่านเบรกสามเหลี่ยมตรงเนี้ยขึ้นมาได้เลยปรับตัวขึ้นแรงเลย667ครับเบรกตรง66ขึ้นมาได้ระยะสั้นเราก็มองว่าอาจจะมีการย่อมาสั้นๆบ้างมั้งแต่คือย่อมารอบนี้ก็ยังมองว่าเป็นแนวซื้ออยู่ก็รอซื้อแถวช่วง67พี่มอนก็น่าจะรีบาวกลับไป69ถึง70ได้ค่ะ LT ก็ย่อมาก็รอหาจังหวะซื้อครับสำหรับตัว BEM BEM ก็ทดสอบไฮเดิมไปแล้วพี่มอนเมื่อเช้านี้ทดสอบไฮเดิมที่ 10.4 ทดสอบไปก็มีติดบ้างแต่ว่าโดยรวมเรายังมองว่าภาพนี่มันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนื่องจากแพทเทิร์นที่เราเห็นคือเมื่อกี้ AOT เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแบบ ascending triangle แต่ว่าตัว BM เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆประมาณนี้มันเบรกขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแถวประมาณ 9.8 ก็เป็นการเปิดภาพขึ้นมาเราก็ยังมองว่าถ้าเบรกรูปแบบนี้มาน่าจะยังขึ้นได้ต่อพี่มอนน่าจะไปทำ new high ได้อาจจะเป้าหมายจะอยู่บริเวณสัก 10.6 ถึง 10.8 ช่วงนี้พี่มอนสำหรับตัว BMตัวนึงของกลุ่มขนส่งก็คือตัว BTS ตัวนี้จะช้ากว่าตัวอื่นนี่มอนก็คืออาจจะเป็นไซด์เวย์อัพไปก่อนแล้วอาจจะตีตัวอัพเทรนไลน์เนี่ยเป็นกรอบได้ว่าตัวนี้น่าจะวิ่งในกรอบไหนก็จะเห็นว่ากรอบอยู่ประมาณช่วงนี้มันขึ้นมาก็อาจจะติดแถว 9.9 ลงมาแนวรับก็คือ 9.4 ก็คือหาจังหวะเล่นในกรอบสำหรับตัว BTS นี่กลุ่มแรกก็จบไปละคือกลุ่มขนส่งก็เห็นว่าแนวโน้มหลายตัวยังเป็นค่อนข้างเป็นเทรนขึ้นพี่มอนค่ะเมื่อกี้เราไปดูกลุ่มอื่นกันได้มันคือกลุ่มตัวพลังงานกลุ่มกลุ่มพลังงานจริงเรามองว่าตัวปตท.เนี่ยเราคิดว่ากรอบเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาพี่มอนคือกรอบเดิมเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแถว46ด้านบนก็49แต่เราคิดว่าเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มกลับมาดีขึ้นกรอบปตท.น่าจะขยับขึ้นมาเป็นแนวรับเนี่ยคือ47แนวต้านด้านบนเนี่ยคือ50บาทก็คือปตท.หาจังหวะพยายามเล่นในกรอบนะก็คือรับแถว47ขายแถวช่วง50สำหรับตัวปตท.ตัวสผ.พี่ม่อนสผ.อาจจะยังต้องรอก่อนเนื่องจากสผ.มันยังย่อมาไม่เยอะพี่ม่อนก็อาจจะต้องรอการย่อมาแถวประมาณ118เป็นแนวรับก็คือรอ118ถึงจะค่อยเข้าไปรับตัวปตท.สผ.นะครับต้านะสำหรับแนวต้านก็อาจจะแถวเดิมพี่มอนก็คือแถว125 126เนี่ยเป็นแนวต้านของตัวปตท.สผ.อันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มพวกกลุ่มพลังงานพี่มอนที่กำลังจะมาอีกครั้งนึงครับก็อาจจะเริ่มกลับมาเล่นได้เมื่อหลังจากที่มันลงมานานก็คือแต่การเล่นก็คือยังเป็นเน้นย่อรองแล้วก็รีบาวขึ้นไปขายมากกว่าคงไม่ได้แบบโฮลดิ้งอะไรยาวมากเป็นเทรดครับแล้วก็ไปดูหุ้นสัปดาห์ที่แล้วบ้างพี่มอนที่เราแนะนำไปว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกคือบีกิมเราแนะนำไปคือตอนนั้นเราเห็นมันเบรก 27. เบรกประมาณ 27.5 ขึ้นไปได้พี่มอนหลังที่ฟอร์มฐานเบรกแต่ว่าเบรกขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้ไกลพี่มอนก็ยังมองเหมือนเดิมคือถ้าเกิดมันเบรกไปแล้วเนี่ยแล้วยังยืนเหนือแนวเบรกได้คือ 27.5 เนี่ยก็ยังมีโอกาสไต่ระดับขึ้นต่อไปที่แถว30ได้แต่ถ้าวัดผลก็คือก็คงประมาณเท่าทุนเพราะว่าเบรกขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลอีกตัวที่แนะนำคือตัวยูนิคตัวยูนิคอาจจะขาดทุนนิดหน่อยเพราะตอนเราแนะนำไปมันวันอังคารที่8พี่มอนก็ตอนนั้นมันอยู่แถวประมาณราคาเปิดก็แถวประมาณ 9.8 ตอนนี้ลงมา 9.5 ก็ขาดทุนไป 0.3 สตางค์ที่ว่าสำหรับตัวยูนิคแต่เราก็ยังมองว่าภาพมันน่าจะเป็นการกลับแนวโน้มได้มากกว่าครับก็ยังพอลุ้นไปได้อีกตัวนึงก็คือตัว BEM ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวที่แนะนำแล้วก็ได้กำไรเพราะมัน
เราแนะนำแล้วมันก็เบรกขึ้นมาใช่ครับยังไม่ขายนะครับก็ยังถือได้มอนก็คือมันเพิ่งเบรกขึ้นมาแต่ถ้าเทียบเป็นรายสัปดาห์คือแนะนำ3ตัวก็คือกำไรตัวนึงขาดทุนตัวนึงแล้วก็เสมอดีว่ะตัวนึงจิ้มถูกตัวแต่คือมันก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากเนี่ยเซตอินเด็กซ์มันไม่ได้แกว่งตัวมากใช่ป่ะช่วงนี้เป็นแนวเล่นละอึดอัดนิดนึงสำหรับสัปดาห์นี้เราดูตัวอะไรพี่มอนก็จริงสัปดาห์นี้ต้องบอกก่อนว่าเลือกค่อนข้างยากจะไม่มีไม่ต้องบอกก็ได้เดี๋ยวติดกันเนื่องจากตลาดมันก็อาจจะเป็นแนวรอๆนิดนึงพี่มอนก็คือตัวแรกก็คือเราก็มองปตท.แหละก็น่าจะพอเล่นได้พี่มอนตัวแรกก็คือเน้นตัวใหญ่เลยก็คือปตท.เนี่ยลงมาคือแถวแนวรับคือ47รอรับช่วง47เด้งไปก็แถวประมาณ50ก็เป็นแนวขายพี่บอลสำหรับอีก2ตัวที่เราแนะนำเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มตัวแรกอีกตัวนึงคือตัว CPF พี่มอนอาจจะสังเกตว่า CPF เนี่ยมันภาพหลักจริงๆเนี่ยมันแกว่งค่อนข้างเป็นกรอบไซด์เวย์ที่กว้างมากเลย24ด้านบนก็ประมาณ27 28เนี่ยแหละเราตีไว้คร่าวๆ27 28แล้วก็สังเกตว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันยืนเหนือแนวรับตรง24ได้ลงมาแล้วก็ไม่หลุดแล้วก็สามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เบรกผ่านแถวแนว25บาทกว่าได้เนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยรอบหลังๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นสังเกตว่า MACD รอบนี้มันอยู่แถวนี้แต่รอบเนี้ย MACD ก็ยกขึ้นมาสูงขึ้นละคือโมเมนตัมเริ่มดีขึ้นเราเลยมองว่าน่าจะมีโมเมนตัมเชิงบวกที่หนุนตัวนี้ให้มันขึ้นไปทดสอบกรอบบนแถวประมาณ27ถึง28ได้ CPF ใช่ไหมคะตัว CPF ก็เป็นตัวที่2เกรด2ตัวแรกเป็นตัวใหญ่นะก็คือมีปตท.ตัวที่2เป็นตัว CPF นะครับอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะเป็นตัวแบบค่อนข้างเก่งกำไรเลยพี่มอนตัวนี้ลงมานานตัวเซปเป้สังเกตว่าแนวโน้มเป็นขาลงมานานมากตั้งแต่ถ้ามองคร่าวๆแถวประมาณ30บาทแล้วก็ไหลลงมาถึง14 15บาทแต่ว่าเรามองว่าถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงแล้วอยากเก่งกำไรเนี่ยเราคิดว่าตัวนี้ก็น่าเข้าไปเก่งถามว่าทำไมถึงมองว่าน่าเข้าไปเก่งพี่มอนเพราะว่าเราเห็นตัว bullish divergence ในตัว MACD ละคือหลังจากที่มันลงมาเนี่ยรอบแรกเนี่ยลงมาแถวประมาณ17บาท MACD อยู่แถวประมาณนี้รอบหลังเนี่ยลงมาแถวประมาณ13บาทเลย MACD มันเริ่มยกตัวสูงขึ้นละแล้วราคาตอนนี้ก็เริ่มกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้อีกรอบนึงแล้วพี่มอนเราเลยมองว่าตัวนี้ก็มีโอกาสกับแนวโน้มได้เหมือนกันก็คือมีโอกาสรีบาวมาแถวประมาณ16บาท16บาท50อะไรช่วงนี้พี่มอนเทรดแค่ร้อยหุ้นเองเมื่อเช้าอะไรนะครับโยนไว้แค่ร้อยหุ้นครับคือหุ้นมันค่อนข้างน้อยก็คือนี่มันตัวเล็กๆที่เราแนะนำคือเน้นถ้าเล่นเป็นตัวใหญ่ก็ดูตัวไอตัว CPF กับตัวปตท. อันนี้เป็นตัวแบบค่อนข้างเก่งกำไรมากพี่มอนเดี๋ยวดูสิใครจะกล้าขอครับร้อยหุ้นเซฟเป้โยนให้ร้อยก็ลองเอาไปดู3ตัวให้มันตัวใหญ่ๆก็ตัวปตท.ตัวที่2ก็ตัว CPF ถ้าแบบเก็งกำไรมากคือเป็นตัวเซปเป้ครับแล้วก็ไปดูพวกตลาดอื่นกันบ้างให้มันคือจริงช่วงนี้มันน่าเบื่อหมดขนาดทองนี่มันขึ้นมาดีๆช่วงนี้ยังน่าเบื่อเลยให้มันเพราะว่านี่ก็แกว่งไซด์เวย์มานานมากแล้วเนี่ยทองด้านล่างก็มีแนวรับ 1,280 ด้านบนก็ 1,300 ประมาณนี้มันก็ยังแกว่งในกรอบนี้อยู่ต้องรอเบรกนิดนึงเพื่อเป็นการเลือกทิศทางว่ามันจะเบรกขึ้นไปทางไหนเรายังให้น้ำหนักกับฝั่งขึ้นมากกว่าอยู่สำหรับราคาทองคำสำหรับตัวน้ำมัน BM 98โอเคน้ำมันก็เริ่มมีย่อบ้างหลังจากที่มันบวกไปต่อเนื่องประมาณ 8-9 วันติดเริ่มมีย่อลงมาวันที่2แต่เราคิดว่าย่อลงมารอบนี้คงไม่ขนาดนิวโลแล้วพี่มอนก็คือน่าจะย่อแล้วไซด์เวย์มากกว่าคือเรามองแนวรับแถว50น่าจะพอยืนได้ละแล้วก็กรอบด้านบนก็ประมาณ53เราเลยแนะนำว่าปตท.มันน่าจะพอเล่นได้เพราะเรามองว่าน้ำมันเนี่ยย่อลงมารอบนี้ไม่นิวโลที่เรามองไม่นิวโลเพราะว่าเรามองว่าไอตัวพวกอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณกลับตัวคือ MACD เนี่ยก็มีการยกฐานที่มันสูงขึ้นละถ้าเทียบกับตัวราคาที่มันลงมาในรอบก่อนหน้าเราเลยมองว่าน่าจะเป็นกรอบไซด์เวย์ล่ะสำหรับตัวราคาน้ำมันหลักๆ ก็ประมาณนี้มอนภาพที่เตรียมมาอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากเพราะในตลาดมันค่อนข้า
ค่อนข้างไซด์เวย์ไปหลายอย่างเหมือนกันมีอะไรไหมของที่เตรียมมาก็ประมาณนี้พี่วันโอเคมาเดี๋ยวตอบคำถามเรื่องทุนดีกว่าเนาะครับหมดแล้วนะคำถามนะฮะ B C P G ซื้อได้ไหมคะ B C P G ซื้อได้ไหม B C P G เราเปิดด่วนคือกราฟทรงนี้เรายังไม่ค่อยชอบนะพี่มอนเรายังคิดว่าให้รอไปก่อนดีกว่าพี่มอนคือแนวโน้มมันยังเป็นขาลงสังเกตแนวรับรอบล่าสุดเนี่ยคือตรงนี้มันหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วรีบาวขึ้นมาเนี่ยติดเส้นค่าเฉลี่ยสังเกตว่ามันกดไฮที่มันต่ำลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่มอนเรายังคิดว่ายังไม่น่าซื้อพี่มอนรอสัญญาณกับตัวก่อนเราคิดว่ายังญี่ปุ่นก็ขาดทุนอะไรของเขาไม่ยังไม่น่าซื้อพี่มอนคือแนวรับหมดรอบแล้วมั้งพี่ยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่ต้องซื้อดีกว่าครับไม่ต้องซื้อนะพี่แต่ถ้าทางติดมันก่อนพี่ก็เจอเพื่อนพี่เขาบอกเขาติด B C P G อยู่ครับแนวโน้มไม่ดีเลยมอนแนวโน้มยังไหลลงต่อสวัสดแนวต้านนะคะสวัสดครับสวัสดหลังๆนี้ก็ขึ้นมาแต่ว่าจริงแถวนี้ก็เป็นโซนแนวต้านแหละพี่มอนใกล้ๆ50 บาทเนี่ยแต่สวัสดอาจจะให้ระวังเพิ่มขึ้นนิดนึงนะพี่มอนถ้าเกิดมันไม่รีบเบรกผ่านตัว50ไม่ได้เนี่ยอาจจะภาพไม่ค่อยดี คือภาพแนวต้านนี่คือช่วง50แหละแต่สังเกตว่ารอบหลังเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยรอบก่อนเนี่ยมันขึ้นมาเกิน50ไปหน่อยไปแถว51แต่รอบหลังเนี่ยมันเริ่มมาติดแถว50อาจจะติดเพื่อขึ้นมาต่อก็ได้แต่ควรจะต้องรีบเห็นการกลับขึ้นมาเร็วๆถ้ามันแบบยังกลับขึ้นมาช้าๆเนี่ยแล้วมันกลับมาไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องระวังรอบของการปรับตัวลงได้เหมือนกันนิมอนค่ะ SPRC จะมีโอกาสกลับไปที่15 บาทได้หรือเปล่าSP ไม่น่าได้เนาะ RC ตอนนี้มัน10 บาทอีกตั้ง5 บาทขึ้นไปอีก 100% ไม่ไหวโอ้10เท่าไหร่15เลยใช่ๆคุณสักแกถาม15ผมว่ายังผมว่าเหนื่อยนะมอนจริงเราตัวนี้เรามองแค่รีบาวขึ้นมาก็จริงแนวต้านเนี่ยมองแถวช่วงนี้พี่มอนคือประมาณ10.5 เองอ่ะพี่มอนเป็นหุ้นไซเคิลนะครับเรามองว่ารีบาวมาแถวช่วงนี้ก็คือเป็นแนวขายแล้ว 10.5 พี่มอน10.5 ต้องขายเอาตังค์ออกมาหากินตัวอื่นเถอะคุณศักดิ์15นี้น่าจะยากมากเลยมอนแพลน B ซื้อได้ไหมคะแพลน B ครับแพลน B เดี๋ยวเราขอดูภาพไกลๆนิดนึงแพลน B ก็ถามว่าพอซื้อได้ไหมก็พอเล่นในกรอบได้มอนเราก็คิดว่าถ้าเล่นเนี่ยก็คือแนวรับแถว 5.8ด้านบนเนี่ยรีบาวไปถึง 6.2 ก็เป็นแนวขายก็คือเล่นเป็นแนวเทรดดิ้งนี่มอนไม่ใช่เล่นไม่ใช่โฮโอเคครับ TU จะลงมาปิดแก็บที่เปิดโดดขึ้นไปไหมคะเราคิดว่าแก็บตัวนี้ไม่น่าปิดนะมอนเราคิดว่าภาพมันเราก็ต้องมองเชิงบวกกับตัว TU คือตรงเรามองว่าภาพใหญ่มันเป็นกรอบแบบนี้คือด้านล่างเนี่ย 15.8 ด้านบนเนี่ย 18.3เวลาเปิดแก็บใหญ่ๆกว้างๆเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะเป็นเบรกอเวย์แก็บมากกว่าซึ่งเบรกอเวย์แก็บเนี่ยไม่จะเป็นต้องปิดบางทีมันเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นปรับตัวขึ้นมากกว่าเราเลยให้น้ำหนักกับ TU เป็นเบรกอเวย์แก็บมากกว่าก็คือคิดว่าก็อยู่แถวนี้แหละก็คือแนวรับก็แถว17 บาทแล้วมีโอกาสขึ้นไปชนเป้าหมายแถว 18.3 มากกว่าพี่มอนคิดว่าไม่น่าลงมาปิดแก็บเรามองเป็นเบรกอเวย์แก็บคนที่ถามถ้าทางจะรอซื้อครับUV ช่วงนี้ขึ้นมาจะรอขายที่ติดอยู่ตรงราคาไหนUV ถามว่ารีบาวขึ้นมาจะรอขายตรงไหนก็ส่วนมากก็วิธีง่ายๆมอนเราก็พยายามหาพวกเราอาจจะตีตัวเทรนไลน์ขึ้นมาก่อนว่าเทรนไลน์มันได้แถวไหนยิงช่วงนี้มันก็ขึ้นมา UV. แถวโซนแนวต้านแรกแล้วคือเราตีเทรนไลน์มันเห็นว่าแนวต้านแรกก็อยู่แต่ประมาณ 6.6 แต่ว่าเนื่องจากโมเมนตัมในช่วงนี้มันเริ่มกลับมาแล้วเราอาจจะรออีกนิดนึงก็คือไปรอแนวต้านแถวช่วงนี้ดีกว่าผมมองว่าสักประมาณเนี่ย 7.05 พี่มอนตรงนี้เป็นแนวขายเพราะตรงนี้มันมีแก็บที่มันเคยเปิดทิ้งไว้อยู่ซึ่งแก็บนี้น่าจะขึ้นไปปิดมากกว่า
ถวประมาณ 7.05 ครับว่าอัพรับได้ไหมคะว่าอัพนะครับก็จริงตัวนี้ถามว่ารับได้ไหมก็พอรับได้มอนก็คือแนวรับก็แถวช่วงนี้แหละประมาณ 5.6 เนี่ยพี่มอนรีบาวไปก็แถว6บาทก็เป็นแนวขายเล่นในกรอบรับ 5.6 รีบาวไปแถว6บาทก็เป็นแนวขายทำกำไรค่ะจะรับ PTG กับ BIG ค่ะ PTG อ่ะพี่มอน PTG PTGถ้าเรามองภาพใหญ่ก่อนพี่มอนคือก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงมาแล้วตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยช่วงในกรอบประมาณเนี้ยมันกำลังฟอร์มรูปแบบไซด์เวย์อยู่เราก็อาจจะหาจังหวะรับในกรอบไซด์เวย์ก็คืออาจจะรอรับในช่วงด้านล่างอาจจะแถวประมาณ 8.7 หรือ 8.8 พี่มอนก็คือแนวรับแล้วรีบาวกลับมาในแถว10บาทก็เป็นแนวขายพี่มอนอาจจะรอต่ำนิดนึงเนื่องจากว่ากรอบมันกรอบค่อนข้างกว้างคือกรอบรับด้านล่างเนี่ยมันอยู่แถวจริงมันอาจจะลึกมาแถว 8.8 แถวช่วงนี้เลยพี่มอนด้านบนก็แถวประมาณ10บาทเป็นแนวต้านบิ๊กค่ะบิ๊กครับบิ๊กผมไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันเป็นไงบิ๊กบิ๊กทาเมล่าที่เขากำลังปลุกผีมาเล่นเงินหลายตัวเลยนะดิกิอะไรเงี้ยบิ๊กบิ๊กแนวโน้มมันมาเล่นเงินบิ๊กแนวโน้มยังเป็นขาลงพี่มอนจริงยังไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่เราคิดว่าตัวนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยรอให้มันอย่างน้อยกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยก่อนเราค่อยกลับมาดูใหม่ดีกว่าคือแนวโน้มมันยังเป็นขาลงอยู่มันค่ะGPSC ค่ะ GPSC ครับGPSC เนี่ยตัวนี้เรามองว่าเล่นเป็นกรอบได้มันคือถ้าลงมาใกล้กรอบล่างเมื่อไหร่เนี่ยแถว54ก็รอซื้อแล้วรีบาวมาใหม่แถว58ก็รอขายคือพยายามเล่นในกรอบคุณกันลงมากรอบล่างซื้อแล้วก็รีบาวกลับกรอบบนขายในช่วงนี้ก็ยังแนะนำไม่คล้ายเดิมในมอนคือบางทีถ้าหุ้นมันไม่อยู่ที่แนวที่เราไม่ใช่อยู่ที่แนวรับจริงเราก็ยังไม่อยากให้รีบเข้าไปซื้อบางทีมันเราซื้อไปเดี๋ยวไปติดกันกลางกรอบครับท็อปหน่อยครับรับได้เท่าไหร่ท็อปนี่เรามองแนวรับแถวนี้แหละพี่มอนก็คือแนว67นี่แหละ67 67.5 เนี่ยเป็นแนวรับละเรามองว่าแถวนี้เรารับช่วงนี้67 67.5 เนี่ยดีบาวมาเนี่ยถ้าดีหน่อยก็น่าจะ 72.5 ก็น่าจะพอลุ้นพี่มอนเราคิดว่าตัวนี้กรอบล่างละเราไปลุ้นกรอบบนข้างบนดีกว่าฮาน่าค่ะฮาน่าแนวโน้มยังไม่ค่อยดีนะครับพี่มอนสังเกตว่าเราเห็นว่ามันค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆแล้วไฮก็กดต่ำลงเรื่อยๆเลยรีบาวขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย20วันเราเลยมองว่าตัวนี้ยังไม่มีสัญญาณกับแนวโน้มพี่มอนยังแนะนำว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับต่อไปเขาบอกปลุกผีมาเล่นท่าทางจะมีหมอผีเยอะระวังนะหมอผีโดนหลอกนะจ๊ะอยากเป็นหมอผีก็เขาเวลาหุ้นระวังโดนหุ้นหลอกเอานะฮะโดน BDMS กับ RS นะคะ RS มีหลายเจ้าแนะนำเงี้ย BDMS นะครับใช่ๆโรงพยาบาลเทพ BDMS ก็จริงตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาระดับนึงแล้วพี่มอนแต่ว่าต้องเริ่มระวังแล้วเวลารีบาวขึ้นมาเนี่ยตัวมันเท่ากันถ้าคนมีไอ้บ้านมันโหได้ว่าถ้าเกิดเราซื้อมาสมมติต่ำกว่า23หรืออะไรเงี้ยแถวนี้มันยังโหรอลุ้นไปแถวแนวต้านช่วง 24.3 24.5 ได้แต่ว่าถ้าคนไม่มีผมว่าซื้อตรงนี้อาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงเท่าไหร่พี่บ้านคือเริ่มเข้าใกล้แนวต้านละก็แนะนำว่าคนไม่มีราคานี้อาจจะไม่น่าเข้าเท่าไหร่ไม่เข้านะครับแล้วก็อีกตัว RS ครับหลายสำนักแนะนำอยู่ตอนนี้ RS จริง RS เนี่ยภาพเทคนิคมันยังเป็นการทำฐานอยู่นะพี่ยังไม่ได้มีสัญญาณบวกเท่าไหร่สัญญาณบวกเกิดขึ้นก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องเบรกเอาผ่านกรอบนี้ให้ได้ก่อนคือเกณฑ์ช่วงนี้มันทำฐานอยู่คือด้านบนเนี่ย 16.5 ด้านล่างเนี่ย 14.3 ก็คืออย่างน้อยต้องเบรกขึ้นไปนี้ให้ได้ก่อนถึงจะมีสัญญาณบวกให้มันถ้ายังอยู่แถวนี้มันยังเป็นกลางกรอบอยู่ยังไม่มีสัญญาณอะไรเข้ามาเท่าแก่น้อยค่ะรับได้ไหมคะเท่าแก่น้อยครับเท่าแก่น้อยเราคิดว่ายังไม่รับอยู่พี่ม่อนคือแนวโน้มยังเป็นขาลงแล้วก็ลงมาก็ยังกองอยู่ที่ด้านล่างเรายังคิดว่ายังไม่มีสัญญาณบวกอะไรกลับเข้ามาที่พี่ม่อนยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับตัวเท่าแก่ SCB Bank ค่ะพี่เบนแกก็แนะนำ SCB SCB Bank ก็คือตัวแบงค์เนี่ยเรามอง SCB มัน
มันฟอร์มกรอบค่อนข้างชัดพี่มอนก็คือด้านล่างเนี่ยคือ132ด้านบนก็142เราเลยมองว่าแถวเนี้ยมันก็ยังเป็นช่วงของการใกล้กรอบล่างอยู่ก็คือยังถ้าซื้อเราซื้อแถวเนี้ยอัพไซด์ด้านบนยังค่อนข้างกว้างอยู่เมื่อเทียบกับตัวดาวไซด์ก็เลยมอง SCB เนี่ยพอเล่นได้แถวช่วงราคาเดี๋ยวต้าน Q House จ้ะQ House นี่หลังๆนี่ก็รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยพี่มอนถามว่าแนวต้านอยู่ช่วงไหนเรามองโซนประมาณช่วงนี้ที่มันเป็นแนวต้านประมาณ 2.94 ถึง 2.96 ช่วงเนี้ยเป็นแนวต้านที่มันขึ้นมาชนแถวนี้ก็จะต้องเริ่มระวังนิดนึงQ House คอมเซเว่นครับคอมเซเว่นคอมเซเว่นเนี่ยตอนนี้แนวโน้มมันไม่ค่อยดีมันคือมันหลุดแนวรับมาหลายระดับเลยสังเกตว่าอันแรกหลุด18บาทมาต่อมาก็หลุด15บาทมาหลุดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่มอนการที่มันเราคิดว่าอย่างดีก็คือแค่แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ12บาทด้านบนเนี่ยก็มา 14.5 อะไรช่วงนี้พี่มอนเราคิดว่ามันเล่นกรอบมากกว่าแล้วยังมีความเสี่ยงกับการลงอยู่เราคิดว่ารอนิดนึงให้มันทำกรอบที่มันชัดกว่านี้ก่อนพี่มอนว่ามันไม่ลงละไม่นิวโลละเดี๋ยวค่อยไปหาจังหวะรับตรงนี้ทีหลังดีกว่าครับถือโรบินสันอยู่เปลี่ยนมาเป็น PTTGC ดีไหมโรบินสันอยู่เปลี่ยนเป็น GC ดีไหมจริงโรบินสันในแนวโน้มก็ยังแนวโน้มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะพี่มอนแนวโน้มก็ค่อนข้างแข็งแรงกันคือยืนเหนือ62เนี่ยได้เนี่ยด้านบนก็กรอบด้านบน72แล้วเราลองไปเทียบกับ GC พี่มอนGC เนี่ย GC เรามองว่าแนวโน้มมันเป็นค่อนข้างเป็นขาลงไหมมอนสังเกตมันหลุดแนวรับหลักลงมาแล้วหลุดแถว70ลงมาพี่มอนเราเลยคิดว่าแนวโน้มมันตัว GC แนวโน้มไม่ค่อยดีพี่มอนเราถือโรบินสันต่อผมว่าดีแล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าค่ะKBank น่ารับหรือเปล่าคะ KBank KBank เราก็ไม่ค่อยชอบนะพี่มอนเพราะเนื่องจากหุ้นสังเกตหุ้นที่มันหลุดแนวรับสำคัญใหญ่ๆลงมาเนี่ยเราคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างยากพี่มอนก็คือตรงเนี้ยมันสังเกตตั้งแต่หลุดแนวรับมุม189ลงมาเนี่ยจริงมันหลุดมาแท่งนี้พี่มอนหลุดมาแท่งนี้แล้วสังเกตหลุดมาแล้วพยายามกลับไปยืนมันก็ยังยืนไม่ได้พี่มอนมันก็โดนขายลงมาอีกเราคิดว่าถ้าเป็นแบงค์เนี่ยในแบงค์ตัวใหญ่พวก SCB BBLKBank เนี่ยผมค่อนข้างไม่ค่อยชอบ KBank มากสุดเพราะแนวโน้มมันอ่อนแรงมากสุดเลยค่ะค่ะโอเคยูนิคซื้อเฉลี่ยดีไหมฮะยูนิคซื้อเฉลี่ยดีไหมต้องดูก่อนว่าทุนเราเท่าไหร่พี่มอนแต่ยูนิคผมก็ยังมองว่ามันน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้นะพี่มอนค่ะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราเคยซื้อไปแถวนี้มันก็ราคามันไม่ได้เปลี่ยนไปไหนมากก็อาจจะไม่ต้องเฉลี่ยถ้าเกิดแต่ถ้าเฉลี่ยจาก17บาทลงมาถ้าเกิดแบบ ต้นทุนแบบทุนแบบไกลๆงั้นโอเคมันอาจจะซื้อเฉลี่ยได้เพราะว่าเรามองว่าตัวนี้น่าจะมีรอบของการกลับตัวได้บ้างนะพี่มอนคือเรามองมันก็ลงมาค่อนข้างลึกแล้วล่ะอุ้ยมะม่วงเปรี้ยวโคตรเลยฮะมะม่วงสีเหลืองเปรี้ยวมากคิดว่าตัวนี้น่าจะพอกลับตัวมาแถว 10.5 ได้มั้งสเต็กจะไปต่อได้ไหมฮะสเต็กครับสเต็กอาจจะเป็นกรอบไซด์เวย์มากกว่าพี่มอนก็คือรีบาวขึ้นมาเนี่ยอาจจะเล่นในกรอบประมาณช่วงนี้ครับก็คือด้านล่างเนี่ยคือประมาณช่วงนี้แหละ 20.4 เป็นแนวรับด้านบนรีบาวกลับมาแถวใกล้ๆ22ก็เป็นแนวขายพี่มอนบีกริมจะไปถึง 29.50 มั้ยคะฟังให้ทันนะเพราะมีคิวยาวเหยียด171 หุ้นอยู่เนี่ยบีกริมถึงเท่าไหร่นะมีติด 29.50ยังลุ้นได้มอนบีกิมคือมันเบรกเอามาถ้ายังยืนเหนือตรง27.50ได้เลยยังคิดว่าไต่ระดับขึ้นได้อยู่ลงมา BCH ก็เป็นตัวเน็ตอาจจะทำกรอบที่ก็ทั้งชัดเจนมาให้มอนคือแนวรับด้านล่างเนี่ย15บาทด้านบนก็มา 17.2 17.3 ก็คือตัวนี้พยายามเล่นในกรอบพี่มอนคือลงมาใกล้ๆกรอบล่างเมื่อไหร่ก็ซื้อเด้งมาใกล้กรอบบนเมื่อไหร่ก็ขายพี่มอนค่ะไปเล่นเป็นกรอบTMB จ้ะ TMB TMB จริงๆหุ้นทรงนี้เราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือถ้าเมื่อไหร่ที่หุ้นมันเริ่มแบบไม่มีความผันผวนแล้วมันเริ่มวิ่งเป็นบาร์โค้ดคือไฮโลใกล้ๆกันไฮโลใกล้ๆแต่แท่งมันเราคิดว่าหุ้นแบบนี้ทางเทคนิคมันอาจจะยังดู
ไม่ค่อยได้เพราะเวลาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างมันจะเริ่ม คำนวณแล้วมันเริ่มเพี้ยนไปไหนละพอมันมีอีเวนต์ควบรวมกิจการกับไอ้ธนชาติอะไรพี่พนินชินเดโชตายละมีคุณม่อนไม่กลัวผีผีมันกลัวพี่เหรอโอ้โหมีม่อนไม่กลัวผีหมายความว่าผีมันกลัวม่อนหนักนะพี่อ่ะวิเคราะห์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไปยังบำรุงราษฎร์ยังนี่บำรุงราษฎร์หลังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันย่อมาแถวลงมาแรงเรามองว่าจริงแถว170เนี่ยเป็นแนวรับมันก็รีบาวกลับมาละแต่รีบาวกลับขึ้นมาต้องอย่าลืมว่าไอแนวรับที่มันเคยหลุดก่อนหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านพี่มอนก็คือวันนี้มันก็ใกล้ๆชนแล้วล่ะ181 182พี่มอนก็คือเริ่มติดละถ้าคนมีอยู่เราคิดว่าแถวนี้ก็เป็นแนวการขายทำกำไรแล้วล่ะถ้าคนไม่มีแถวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้น่าซื้อพี่มอนเพราะมันติดแนวต้านแล้วครับค่ะ EA พี่มอนEA จริงภาพมันอาจจะก้ำกึ่งนิดนึงนะคือมันพยายามรีบาวขึ้นมาพี่มอนแต่ว่าเราคิดว่าสโลปมันอาจจะเปลี่ยนไม่ทันนะพี่มอนในสโลปค่าเฉลี่ยมันยังเป็นแนวลงๆอยู่เราเลยคิดว่ามันจะยังน่าจะเหวี่ยงไซด์เวย์สักระยะหนึ่งพี่มอนน่าจะย่อมาแถวประมาณ43ด้านบนก็กรอบเนี่ยคือ47 48ก็คือน่าจะไซด์เวย์อยู่พี่มอนไม่ได้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับต่อไปท็อปตอบไปแล้วนะคะท็อปตอบไปแล้วครับทิสโก้รับได้ไหมคะทิสโก้ครับทิสโก้เราคิดว่าทิสโก้ลงมาแรงๆเนี่ยก็รับได้พี่มอนคือเราคิดว่ากรอบด้านล่างเนี่ยตอนแรกกรอบใหญ่มันคือ77ด้านบน82แต่ถ้ากรอบย่อยๆเราคิดว่าแถวช่วงนี้ก็แนวรับได้ละคือประมาณใกล้ๆ79พี่มอนแนวต้านก็เหมือนกันก็คือ82พี่มอนก็คือรับประมาณช่วงนี้แหละครับที่มีกับ KTB เลือกตัวไหนKTB กับ KTB ก็แข็งเมื่อกี้ TMB เราเห็นมันกองด้านล่างนี่มันแต่ TF ถ้าให้เลือก2ตัวนี้ก็เลือก KTB เลือก KTB อ่ะเพราะแนวโน้มก็นั่งแข็งกว่าชัดเจนเลยหลังจาก Power ไม่รับแล้วนะจ๊ะคุณพิมพ์พรรัตน์จุ๋ม Advance ครับ Advance หวย Advance นี่ Advance ก็เริ่มรีบาวกลับขึ้นมาพี่มอนเราคิดว่า Advance เนี่ยมันเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ก็แหละก็คือแนวรับด้านล่างเนี่ย165ด้านบนก็ประมาณ100 180ก็คือตีกรอบนี้ไว้พี่มอนก็คือแนวรับด้านล่างคือช่วงนี้ด้านบนเท่านี้เราก็พยายามหาจังหวะซื้อเมื่อมันอยู่ใกล้ๆด้านล่างหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อใกล้ด้านล่างเนี่ยถ้ามันหลุดแนวรับเราก็คัดลอสไม่กี่บาทแต่ถ้ามันรีบาวกลับไปแถวแนวต้านเนี่ยเราก็ได้กำไรเยอะกว่ากับความเพื่อเทียบกับความเสี่ยงตุรกีจีนซื้อหุ้นไว้ซื้อหุ้นไก่เป็ดไก่ GFPP กับ CPF ซื้อตัวไหนตายแล้วใครเขาจะซื้อไก่ไปเชือดขนาดนั้นเลยหรอ GFPT ถ้าเรามองแนวโน้มเราคงชอบตัว CPF มากกว่าเพราะว่าเราก็ดูเมื่อเช้าแล้วว่าทำไมถึงชอบ CPF คือมันรูปแบบเหมือนตัว Double Bottom นะครับแล้วก็ MACD ก็เริ่มยกฐานสูงขึ้นมาเราเลยมองว่า CPF น่าจะขึ้นมาแถว27บาทกว่าได้แต่ GFPT เรามองมันอาจจะขึ้นมาแล้วตรงนี้มันเป็นแนวต้านอยู่เราเลยไม่ค่อยอยากให้ไล่ตัว CFPT เท่าไหร่เนื่องจากแถวเนี้ยคือก่อนหน้านี้คือมันเหวี่ยงในกรอบ 13.6 15.5 แล้วมันหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาสังเกตหลุดมาปุ๊บเราเลยคิดว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแถวๆโซนเดิมเนี่ยก็น่าจะเจอแรงขายเราเลยมองอัพไซด์ CFPT อาจจะแคบกว่าเลยชอบตัว CPF มากกว่าครับKTC ล่ะคะ KTC เรามองแนวโน้มมันเป็นไซด์เวย์ดาวพี่มอนแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวก็ตีกรอบตัวไซด์เวย์ดาวขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าจริงแนวรับก็ใกล้ๆช่วงนี้แหละพี่มอนก็ใกล้มัน28บาทรอรับแถวช่วง28บาทดีกว่าแล้วก็รีบาวขึ้นมาก็ขายแต่ว่าอย่าซื้อระหวังว่ามันจะกลับไปทำนิวไฮหรือว่าอะไรเงี้ยมันคือเป็นแนวเก็งกำไรมากกว่า KTC ครับ PTTGC กับ IVL ถัวได้ไหมฮะเราคิดว่ากลุ่มปิโตพยายามหนีไปก่อนที่มอนเราไม่ค่อยชอบเลยใช่ใช่ตัว GC GC เราวิเคราะห์ดูแล้วมันหลุดแนวรับหลักที่70บาทลงมาละตัว IVL เรายังไม่ได้คุยกันทิปที่เมื่อวานนี้มันลงมาแรงโอ้แท่งนี้ใครจะสู้ไหววะใช่ที่มอนแท่งนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยแล้วคือมันเป็นการหลุดแพทเทิร์นด้วยสังเกตว่าแพทเทิร์นเมื่อวานคล้ายกันนะ
นิสัย IBL มั้ยถอยหลังดูแท่งมือคล้ายกันเลยเห็นแท่งยาวๆแดงๆมั้ยนักทุนเนี่ยคล้ายๆกันแพทเทิร์นเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่มันคือแกว่งสามเหลี่ยมมานานแล้วรอเลือกทิศทางโอ้เลือกวันเดียวจอดเลยเลือกวันเดียวจบออกไม่ทันเป็นการเลือกแบบเปิดแกลบลงมาด้วยซึ่งแพทเทิร์นอย่างเงี้ยขึ้นมามันแนวโน้มค่อนข้างเสียที่มันการที่มันจะกลับเร็วๆเราคิดว่ามันยากมากเนาะเทคนิคดูภาพนะคะทั้งทุนเลือกวันเดียวแบบไม่รู้จะช่วยไง IRPC ด้วยค่ะ IRPC ก็เล่นในกรอบที่มันกรอบค่อนข้างชัดเหมือนกันคือด้านล่างเนี่ยเราก็รอรับแถวกรอบล่างแถวมัน 5.6 ด้านบน 6.2 พี่มอนค่ะIRPC รอเล่นในกรอบนะครับก็ตีกรอบทิ้งไว้หน่อยถ้าเกิดมันย่อมาแถวด้านล่างเมื่อไหร่ค่อยเข้าสื่อเมื่อกี้กินไก่แล้วจะกินเป็ดหุ้นเป็ดตัวอะไรพี่มอนตัว BR BR โอ้ไม่ดูตัวนี้เราอาจจะคิดว่าเป็ดอาจจะถ้ามันแนวต้านก็บอกรับมาแล้วมั้ยรอขายแนวต้านก็เราคิดว่ามาแถวกินไก่ยากนะแถวประมาณ 4.2 มันขึ้นมาแต่ช่วงก็อาจจะเป็นแนวคายละค่ะค่ะเคแบงค์ทุน192เอาไงต่ออ่ะปรึกษาคุณแฮปปี้ออทามไนท์ถ้าทางจะไม่แฮปปี้แล้วเนี่ยจริงเราไม่ค่อยชอบเคแบงค์ในมอจ้าจ้าคือเราคิดว่าถ้ามันรีบาวขึ้นมาแล้วชนแถวแนวต้านเดิมเนี่ยคือแนวเนี้ยที่มันเคยติดเนี่ย189เราคิดว่าชนตรงนี้เราก็ขายแล้วพี่มอนค่ะอมตะแล้วฮะอาจารย์อมตะอมตะตัวนิคมก็จริงก็รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะพี่มอนก็แต่ก็มาติดตรงแนวต้านนี้นิดนึงก็คือสังเกตก่อนหน้าเนี่ยมันเหวี่ยงในกรอบนี้พี่มอนก็คือด้านล่าง22ด้านบน25มันหลุด25ลง22ลงมาเนี่ยอมตะตรงนี้เลยเป็นแนวต้านอยู่สั้นๆเรามองว่าวัดแนวรับน่าจะเป็นประมาณ21พี่มอนนั่นเล่นในกรอบเนี่ยรับ21แล้วคือเด้งมาแถว22กว่าค่อยขายเทศกาลตรุษจีนกินเป็ดเห็ดไก่กินกุ้งไหมกุ้งอ่ะเอเชียนกุ้งแช่เย็นมันเป็นเอเชียนนี่เป็นหุ้นเป็นตู้แช่ครับเอเชียนในภาพไซด์เวย์กรอบใหญ่มากพี่มอนคือกรอบด้านล่างเนี่ย 6.5 ด้านบนเนี่ย 8.5ถามว่าตรงราคาแถวนี้น่าซื้อไหมคิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยน่าซื้อที่มอนเราสังเกตตรงนี้ 7.8 ถ้าด้านบนขึ้นไป 8.5 เนี่ยมัน 0.7 บาทแต่ถ้ามันลงมาด้านล่างเนี่ยเป็นบาทกว่าๆเราเลยคิดว่าความเสี่ยงอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่มอนสำหรับตัวเอเชียนนักลงทุนพี่สุดยอดเลยกินกุ้ง กินทูน่ากินเป็ดกินไก่มีอะไรไหมมอนน้ำจิ้มพูดน้ำจิ้มรู้จักไหมน้ำจิ้มโอ้ยพงพัดคำสูง XO ไงอ๋อ XO ซื้อหมูเห็ดเป็ดไข่แล้วเอาน้ำจิ้ม XO เอาดูให้เขาหน่อย XO XO คือแนวโน้มมันก็แนวโน้มก็ค่อนข้างดีแหละมันก็เป็นขาขึ้นแต่ถามว่าเราเริ่มกังวลบ้างไหมเราเริ่มกังวลนะพี่มอนพี่มอนสังเกตว่า XO เนี่ยคือถ้าเรามองแนวโน้มเผินๆเนี่ยมันดูก็นั่งเป็นขาขึ้นเลยแต่5บาทวิ่งมาจนทำไฮที่ 12.5 บาทแต่พี่ม่อนลองดูตัวอินดิเคเตอร์นะตอนนี้มันขึ้นมาแถว10บาทรอบแรกเนี่ย MACD อยู่แถวนี้พี่ม่อนขึ้นมารอบ2 11บาท MACD ก็อยู่แถวใกล้ๆเดิมแล้วรอบหลังเนี่ย12บาทกว่า MACD มันเริ่มตกลงไปอีกเราเลยมองว่าคือต้องเริ่มระวังแล้วพี่ม่อนว่า MACD ทำไม MACD มันเริ่มแบบไม่ตามราคาขึ้นมาแล้วถ้ามันหลุดแนวรับที่11บาทนะเมื่อไหร่เรามองว่าภาพไม่ค่อยดีพี่ม่อนตัว XO โอเคโอ้ยเหนื่อยกินกันเยอะเลยหมดตีมของกินเลยกินของกินรอรับตุ๊จีนเมื่อไหร่ฉันรู้ป่ะไม่รู้เหมือนกันเออแล้วตกลงวันที่30บ้างกินตุ๊จีนกับพี่ป่ะ30มีนาใช่มั้ยมีนาว่างไปกินตุ๊จีนนะเลี้ยงเป็ดปักกิ่งซื้อหุ้นรอไปก่อนเลยไหมมันหุ้นเป็ดตายไม่ได้ซื้อที่แชมป์บอกสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่ตามแชมป์มันยังบริสุทธิ์ว่าเห็นไม่ใช่เวอร์จิ้นแบบว่านะคำว่าบริสุทธิ์ของพี่มอนหมายความว่าการเป็นนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์นะถ้าเราไบแอดไปนั่งเทรดหุ้นไปนั่งทำหุ้นไปรับจ้างทำหุ้นนั่นแหละเขาเรียกเสียความบริสุทธิ์นี่แกทำยังเนี่ยไม่มีรักษาความบริสุทธิ์ไว้ไหมนะเราอ่อนในวงการนะอย่าไปเคี่ยวลากดินนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะนักทุนนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์หลายท่านนะที่วิเคราะห์หุ้นอาจจะแบบรับบริหารรับจ้างทำหุ้นอันตราย
จะมีเขาเรียกอะไรนะไบแอดใช่ไหมโน้มน้าวโน้มน้าวความคิดให้น้ำหนักให้สิ่งที่ตัวเองดูแลจัดการน่ะดังนั้นวิธีการติดตามก็พยายามติดตามอีกแบบเนี้ยพี่ม่อนเอาใส่ซื้อบริสุทธิ์นะเข้าสู่วงการนะน้องแชมป์ยังไม่มีราคีนะฮะยังไม่มีมนทินรักษาความรู้สึกไว้นะอย่าไปรับจ้างใครเถิดให้พอละเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวดูก่อนนะฮะมีใครอีกไหมตุ๊ดจีนวันที่5กุมภาค่ะอ๋อก็ต้นเดือนเนาะครับ5กุมภาตุ๊ดจีนวันที่5กุมภาก็ต้องซื้อทองไปก่อนทองมันขึ้นเนาะมันจะลงไหมตุ๊ดจีนจะลงไหมแน่นอนพี่แต่มันแนวโน้มยังดูแข็งอยู่เลยมั้งมีโอกาสขึ้นอยู่กับทองมีคนเข้าใจเวอร์จินด้านอาชีพนะคะใช่ครับนะต้องมีอย่างเงี้ยสักคนในวงการนะนักทุนนะจะได้แบบสบายใจในการถามอีกท่านหนึ่งก็คือ CKP จะไปต่อไหมคะ CKP เพราะ CKP CK Power อันนี้เขาเงียบมากมันคือเหวี่ยงตรง5บาทนี่สักระยะหนึ่งแล้วเราคิดว่าแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวรับด้านล่างคือแถวประมาณ 4.9 เนี่ยด้านบนก็ 5.4 ก็ต้องระวังนิดนึงพี่ม่อนถ้าเกิดมันหลุดเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องถอยมาก่อนพี่ม่อนช่วงนี้ต้องระวังนะหุ้นไหนนี่มันแบบแนวรับนานๆแล้วมันไม่หลุดเดี๋ยวมันมีโอกาสแบบโยนลงมาได้ไงค่ะค่ะโอเคระวังนะ CKP ตามดีๆนะอาคุณจารินาชอบน้องแชมป์ตั้งแต่แรกเห็นว้าปิ๋งดูเป็นคนจริงใจขอติดตามนะคะน้องแชมป์ครับแชมป์เป็นคนดีน่ารักอธิบายเข้าใจง่ายหลายคนอุ้ยวิเคราะห์ยูนิคไปแล้วค่ะพี่ยูนิคคุยไปแล้วครับโอเคอะไร EGCO ค่ะEchoก็แนวโน้มมันก็ยังเป็นขาขึ้นนะพี่มอนก็ดูแนวรับคือเส้นค่าเฉลี่ย20วันมอนสังเกตเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็ยืนเลี้ยงตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยมอนคือตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้นนี้ก็ยังมองว่าปรับตัวขึ้นต่อเอาเส้นเนี่ยเป็นหลักเลยมอนถ้ายังยืนเหนือเส้นนี้ไม่หลุดยังขึ้นต่อได้เรื่อยๆครับได้ค่ะอุ้ยนักทุนพี่เก่งมากแกบอกว่าคนฟังดูออกค่ะคุณมอนใครที่มีพอร์ตต่างประเทศด้วยวิเคราะห์หุ้นด้วยต้องฟังเขาอย่างระมัดระวังอุ้ยดีจังพี่นี่ก็ให้เพื่อนๆได้ยินได้ฟังกันนะฮะซิฟโก้น่ารับค่ะซิฟโก้จริงซิฟโก้เราก็ยังมองว่าแถวช่วงนี้ก็น่าจะมีเด้งมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยได้มันคือเล่นสั้นๆแหละคือรับแถว 8.4 เด้งมาแถว 8.8 8.9 นี่ก็เป็นแนวขายมันได้ค่ะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวแต่พอเล่นได้ชอบน้องแชมป์มากค่ะดีๆเวลาตามเขาต้องรู้เขาเป็นใครเขาเป็นนักเล่นเป็นนักเทรดอะไรต้องหวังนะมิ้นค่ะมิ้นนะครับตัวมิ้นอาจจะภาพเริ่มไซด์เวย์แต่เริ่มติดแล้วพี่มอนคือแนวรับด้านล่างเนี่ยคือแถวประมาณ 33.5 ด้านบนก็ประมาณ 36.5 นะครับแต่ว่าเราเลยมองว่ากรอบด้านบนเนี่ยมันเริ่มอัพไซด์เริ่มจำกัดละถ้าเทียบกับตัวดาวไซด์เลยไม่แถวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการเข้าไปเล่นพี่มอนคอมเซเว่นตอบแล้วนะคอมเซเว่นคุยไปละคุณพลาบอุ้ยสุภาพเรียบร้อยกรีนพี่มอนและคุณแทมเรียนให้การศึกษาหน่อยนะหุ้น MTC จะเข้ารับไหมคะ MTC พี่มอน MTC นี่เราผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่ารับเท่าไหร่พี่มอนคือแนวต้านด้านบนไม่ผ่าน50บาทแล้วเราดูว่าหุ้นมันก็นั่งอ่อนตัวสวัสดระดับหนึ่งเหมือนกันเราเลยคิดว่าอาจจะย่อลงมาก่อนมากกว่าพี่มอนแต่รอรับแบบลึกๆมากกว่าคือรอไปแถว45บาทกว่า46เลยพี่มอนจ้าก็ใช่นะฮะเพราะว่าวิธีการตามนะถ้าเราไปตามพวกนักเทรดเวลาเขาออกเนี่ยออกเราสัก4ฟลอร์5ฟลอร์เห็นเปล่ามีประสบการณ์เห็นนักโดนโอ้ยน่ากลัว AU AU ขอบคุณนะฮะ AU อุ๊ย AU นี่เพิ่งกลับมาดูกลับมาได้เยอะแล้วเหมือนกันนี่คุณแฮปปี้ออลไทม์นะจะแซดออลไทม์มั้ยเนี่ยตอน
จำได้ดูล่าสุดคือ5บาทกว่าอันนี้มา7บาท30แล้วขึ้นมาเร็วมากแต่ว่าขึ้นมาแนวโน้มก็ยังไม่เปลี่ยนไอ้มอนคือยังแนวโน้มเป็นขาลงแล้วเราคิดว่าถ้ามันรีบาวมาใกล้ๆเนี่ย7ใกล้ๆ 7.5 ก็เริ่มเป็นแนวของการขายไอ้มอนลงทุนใช่ค่ะพี่มอนเพราะที่หุ้นที่ติดจากนักวิเคราะห์บางคนจริงแบบผิดทาง 100% แต่หาเหตุผลสารพัดมาเคลียร์โอ้ยก็อย่างนี้แหละพี่เนาะต้องคัดลอดอย่างเดียว สิ่งที่นักทุนสามารถมีเหตุผลให้ตัวเองได้คือคัดยอมคัดหรือเปล่า เพราะถ้าหาความชอบธรรมจากเขาจะชอบทำตลอด ก่อนเขาจะมีเหตุผลต้องมี stop lossการเวลาพี่มอนมันไม่เผื่อเขาเอาพื้นฐานมานักทุนก็ไม่อยากสต็อปอยากถือ 3-4 ปีแล้วก็อ้วกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจต้องคัดเองเวลาเราจะหาความจริงก็อยู่ที่ตัวเราแหละตัวเราคือตัวเราที่พี่บอกเสมอไม่มีใครบอกพี่ให้เทรดแล้วรวยบอกพี่แล้วทำได้มันอยู่ที่ตัวเราแชมป์บอกมาพี่ก็ต้องไปหาประสบการณ์ไปหาอะไรเยอะแยะครับโอทีตอบไปแล้วค่ะสีตังค่ะแนวโน้มค่ะ STA ตัวนี้ก็แนวโน้มเป็นเหมือนไซด์เวย์นะพี่มอนคือด้านล่างเนี่ยเรามองว่าแนวรับเนี่ยคือ 13.8 ด้านบนก็มันใกล้ๆ15นะพี่มอนก็คือเล่นพยายามเล่นในกรอบนี้พี่มอนรับ 13.8 รีบาวไป15บาทขายแต่ก็อย่าลืมว่าหุ้นแนวๆอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นรับแล้วเนี่ยเราต้องมีวินัยสูงเหมือนกันเพราะว่าถ้าหลุดแนวรับเนี่ยอาจจะโดนแบบโดนทิ้งได้เหมือนกันก็คือถ้าหลุดแนวรับปุ๊บก็คือต้องรีบขายเลยพี่มอนไพลอนค่ะไพลอนนะครับไพลอนจริงแนวโน้มก็เป็นตัวไซด์เวย์นะไอมอนก็คือพยายามรับด้านล่างนั่นแหละประมาณ 6.8 เนี่ยด้านบนก็รีบาวไป 7.2 ก็เป็นแนวขายไอมอนตรงนี้ก็พอรับได้เพราะมันใกล้ด้านล่างอยู่ครับอันนั้นค่ะอันนั้นนะครับอันนั้นตรงนี้ราคานี้อาจจะยังไม่ค่อยน่าตามนะไอมอนคือสังเกตตัวเนี้ยรีบาวกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยโดนขายตลอดเลยเราเลยคิดว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยน่า follow ตามกับตัวอนันต์ละพี่มอนถ้ามีอยู่แถวนี้รอขายดีกว่า SVI ค่ะ SVI อุ้ย SVI ไม่ได้ดูมาสักระยะละรีบาวขึ้นมาได้แรงกันจาก 4.8 ขึ้นมา 5.4 แต่เราคิดว่าน่าจะเป็นการรีบาวขึ้นมาแล้วก็ออกด้านข้างมากกว่าพี่มอนก็คือด้านบน 5.4 น่าจะเป็นแนวต้านล่ะด้านล่างก็ 4.8 เป็นแนวก็รอจังหวะไหนคือรอมันลงมาด้านล่างใหม่ค่อยซื้อพี่มอนค่ะแอดวานซ์เราคุยไปแล้วนะพี่มอนอ๋อตู้ไปแล้วแกว่งซ้ายไปพี่ก็หูซ้ายทะลุหูขวาโอเคก็แชมป์ตอบเร็วและเก่งมากเลย KCE KTC รับตัวไหนคะ KCEกับ KTC ลงทุก2ตัวเลยจริงๆมันคนละกลุ่มนะอิเล็กทรอนิกส์กับไฟแนนซ์เหมือนกันแต่จริงเราคิดว่าตัว KTC น่าสนใจมากกว่า KCE KCE น่าสนใจมากกว่าพี่มอนเนื่องจากเรามองว่าเนี่ยรอบเนี่ยที่มันลงมาแถวแนวรับแถว26เนี่ย MACD อยู่ต่ำมากเลยแต่รอบหลังลงมาแถว MACD 25เมยกละเราเลยมองว่าตัวเนี้ยน่ารับมากกว่า KCE น่ารับมากกว่าไอ้มอนคือแนวโน้มจากลงพยายามกลับเป็นขึ้นแต่ตัว KDC จากที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มกลับมาลงเราเลยคิดว่า KCE ดีกว่าโอเค SCC กับ WHA ค่ะตัวไหนดีกว่า SCC WHA SCC เรามองตัวนี้นั่งเซฟกันเพราะว่าแนวรับด้านล่างฐานก็นั่งแข็งเหมือนกันคือ422ทีนี้ก็ไม่หลุดด้านบนก็455แต่ราคาซื้อตรงนี้จะไม่ค่อยได้นิดนึงเราอาจจะต้องรอมัน420กว่าใหม่ถึงจะได้ซื้อสำหรับตัว WHA เนี่ยจริงตัวนี้เราพยายามให้อยากให้เฝ้าๆนิดนึงนิมอนคือมันไซด์เวย์มานานละอ๋อเออยาวเหยียดเลยเนี่ยไซด์เวย์มาทางไหนไซด์เวย์มานานละแล้วมันพยายามจ่อด้านบนเนี่ยเฮ้ยมันจะโดนเหมือนตัวอื่นเราเลยคิดว่าถ้ามันเบรกด้านบนตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปได้นิมอนโอ้หวังว่างั้นแหละครับอย่าโดดลงนะเว้ย WHA คือเราคิดว่าอาจจะมีเบรกขึ้นได้เหมือนกันพี่มอนไซด์เวย์มานานแล้วพยายามเฝ้านิดนึงจ้ะที่อยู่ตบแล้ว DOD 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 ก็จริงแถวนี้ก็เป็นกรอบล่างพี่มอนก็พอเล่นได้แล้วล่ะก็คือเท่าเล่นเนี่ยแถวด้านนี้ก็กรอบล่างก็13บาทด้านบนเนี่ยก็เป็น15บาทเลยซ้ำถ้าเกิดเราเล่นภาพกว้างๆหน่อยแต่ถ้า
ไม่เล่นภาพกว้างมากรีบาวไปแถวใกล้ๆ14ก็ขายแล้วพี่มอนค่ะมาตะ BDMF ตอบไปแล้วค่ะมาตะ BDMF ตอบไปแล้วตอบทั้ง2ตัวแล้วนะฮะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่ตามรายการวิเศษสไลด์ออนไลน์อย่าลืมนะฮะสมัครเป็นสมาชิกรายการวิเศษสไลด์ออนไลน์ก็จะได้รับหนังสือสต็อกรีวิวแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฟรี2ครั้งนะฮะวันเสาร์ที่16เดือนมกราก็จะมีการสัมมนาเรื่องราวของกลยุทธ์ฟิวเจอร์ในประเทศไทยโดย JP Morgan ครึ่งวันและอีกครึ่งวันก็แก๊ง3ชานั่นเองนะฮะแล้วก็วันเสาร์ที่30มีนาจะมีสัมมนาเคล็ดลับอะไรสักอย่างนึงตลอดทั้งวันนะฮะโต๊ะจีนกินโต๊ะกันหน่อยสบายๆแบบสบายๆกันนิดนึงนะฮะวันเสาร์ที่30มีนานะฮะก็ที่โรงแรมสุโขสนนะโต๊ะจีนอร่อยมากเป็นปักกิ่งก็ติดตามพวกเราท่านที่ยังไม่สมัครก็สามารถสมัครได้นะฮะ @blmi นะฮะ @blmi ถ้ามากินโต๊ะจีนแล้วไม่มีเพื่อนพาเพื่อนมาได้นะแต่ว่าในราคาเพื่อนอีกหนึ่งไม่ต้องไอเป็นสต็อกรีวิวอ่ะไม่เอาไม่รับอะไรแต่อยากมากินโต๊ะอีกราคาหนึ่งจะได้มีเพื่อนครัวไปกินกันก็แอดไลน์ไปถามเขาได้ที่ @blmi นั่นเองนะฮะอ่ะก็ครบถ้วนกระบวนความในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะนักทุนในเรื่องราวการลงทุนเราต้องรู้เขารู้เรานะฮะแล้วหลายๆท่านรู้เก่งฉลาดมากเลยส่วนหลายท่านที่เข้าสู่วงการนะฮะก็ลองดูนะหุ้นผีบอกควรหากันไปอยากรู้ใช่ไหมชอบให้ผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านก็ชอบหุ้นพอดีมีตังดูดีมีสกุลก็แล้วแต่นะฮะนักทุนก็สามารถเลือกการลงทุนแต่วิธีการตามพี่ม่อนบอกแล้วนะวิธีการตามคนตามนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์แต่ละคนนะก็ดูท่าทีดูเขาดูเราดูเป็นดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเขามีใบอนุญาตแล้วก็เขามีอาชีพในการนำเสนอนั่นเองนะฮะกำลังเขาเรียกอะไรนะขอคำมั่นสัญญา ห้ามไปสิความบริสุทธิ์อะไรให้กับใครเด็ดขาดในเรื่องราวของการดูแลพอร์ตหรือรับทำหุ้นตามพอร์ตหุ้นอะไรเงี้ยไม่เอานะแชมป์เนี่ยมีน้องสักคนหนึ่งนะฮะไว้พวกพี่เลี้ยงดูต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันช่วงเวลานี้แล้วก็เจอกันในช่วง FM 97กันนะฮะคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะเราลาช่วงนี้กันไปก่อนนะแชมป์นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ